นี่พี่ดูเรื่องแฟนให้ก่อนนะคะอันนี้คือไพ่ที่น้องเลือกให้วิตาทีนี้ดูเรื่องงานของแฟนแต่วิตาก็ลืมถามน้องไปว่าปัจจุบันเนี่ยแฟนเขาได้ทำงานอยู่หรือเปล่านะคะวิตาตีความว่าจะทำหรือไม่ทำแต่เราพยายามจะถามเขาว่าแฟนจะได้งานไหมนะคะช่วงเนี้ยแฟนจะได้งานไหมนะลองดูเอ๊ดูยากๆนะคะน้องเห็นอัศวินนี่ไหมคะอัศวินขี่ม้าควบม้าถือดาบไว้ในมือมันเหมือนลักษณะของการต้องฝ่าฟันต้องมุ่งมั่นต้องตั้งใจต้อง ต้องอยู่ในสถานการณ์ที่มันต้องต่อสู้อะค่ะนะคะลองดูใบที่สองนะใบที่สองใบที่สามแต่ก็น่าจะได้อยู่นะเอางี้นะคะถ้าสมมติว่าในปัจจุบันเนี่ยแฟนยังว่างงานอยู่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยพี่ตาก็ทำนายว่าก็ไปสมัครนั่นแหละแต่น้องก็บอกพี่ตาว่าก็สมัครไปเยอะมาเยอะแล้วใช่ไหมช่วงนี้ก็รอก่อนนะรอก่อนมีงานชั่วคราวอะไรก็ทำไปก่อนหรือก็หาวิธีอยู่ไปก่อนแต่พี่ตารับปากว่าแฟนก็ควรจะได้งานแล้วล่ะนะคะเดี๋ยวพี่ตาดูปฏิทินก่อนนะอึ๊บปฏิทินโอ้ยเจ็บปฏิทินวันนี้เราคุยกันอยู่นี่พี่ตาคุยกับน้องอยู่วันที่6นะคะช่วงนี้มันก็ยังดูยุ่งยากเนาะเดี๋ยวนะกันยาตุลาก็ควรจะได้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวนะตุลาควรจะได้งานได้แล้วแต่ว่าช่วงแรกๆช่วงตุลาพี่พูดเดือนถูกไหมถูกเนาะกันยาเดือนนี้กันยาตุลาแฟนน้องควรจะได้ข่าวแล้วว่าเขาควรจะได้งานที่ไหนแต่ว่าช่วงตุลาก็ยังดูมีรายละเอียดดูมีเรื่องให้เขาหนักอกหนักใจอยู่นะกว่าจะได้ทำงานจริงๆนะคะแต่พี่ตามั่นใจว่าแฟนควรจะได้งานแบบจริงๆจังๆอ่ะก็ประมาณตุลาต้นตุลาอาจจะมีเรื่องให้เหนื่อยหน่อยหนักอกหนักใจหน่อยหรือมีภาระอะไรหน่อยแต่ว่ากลางตุลาปลายตุลาเขาควรจะได้ทำงานได้แล้วนะคะแล้วจะเป็นงานที่เขาทำได้เรื่อยๆทำได้นานนะคะส่วนพอได้งานแล้วเป็นงานที่เขาทำได้เรื่อยๆทำได้งานแล้วระหว่างที่นั่งทำงานมันจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรมันจะเป็นเรื่องจุกจิกไปนะคะเพราะฉะนั้นคำถามที่น้องถามว่าพี่ตาคะแฟนหนูจะได้งานไหมจะเป็นยังไงเนี่ยพี่ตอบเลยว่าช่วงนี้ก็สมัครก่อนรอก่อนก็แบกรับความหนักอกหนักใจก่อนตุลาก็น่าจะได้งานได้แล้วแต่ว่าช่วงแรกๆของการที่จะได้งานอ่ะมันก็มีรายละเอียดมีเรื่องหนักอกหนักใจมีอะไรก็ค่อยๆนะค่อยๆแบกรับความหนักอกหนักใจนะคะแต่พี่มั่นจะได้งานและเป็นงานที่เขาจะได้ทำแบบเป็นระยะเวลายาวๆนะคะขออีกใบหนึ่งสิเป็นงานที่เขาจะได้ทำแบบไปเรื่อยๆอ่ะเป็นงานแบบระยะยาวเป็นงานที่ดูมั่นคงแล้วพี่ตาก็ไม่สามารถไปรับปากวันได้ว่างานมันจะแบบเลิศมากหรือว่าดีมากๆหรืออะไรนะแต่ว่าจะเป็นเนื้องานเป็นรายละเอียดเป็นงานที่พวกน้องพึงพอใจอะค่ะอันนี้คือเรื่องของแฟนนะคะเดี๋ยวนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้คือดวงชะตาของแฟนทั่วไปเดี๋ยวพี่ตาวางไพ่ดีๆก่อนนะคะเพราะพี่ตาไม่แน่ใจว่าพอพี่ตาอัดเป็นวิดีโอแล้วมันจะส่งไปได้ไหมบางที Wi-Fi ของพี่ Wi-Fi ที่ทำที่อพาร์ตเมนต์พี่มันก็ไม่ค่อยดีเดี๋ยวถ้ามันส่งเป็นวิดีโอไม่ได้พี่ก็จะถ่ายเป็นภาพแล้วก็พิมพ์ให้น้องเดี๋ยวนะพี่ตาจัดก่อนนะแป๊บนึงนะคะ